สวัสดีค่ะพบกับมิ้นและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับวันนี้มิ้นมีเรื่องของลิ้นจี่มานำเสนอกันค่ะสำหรับเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่นะคะก็คงทราบกันแล้วค่ะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะคะก็จะพบเห็นว่าดอกลิ้นจี่นั้นเริ่มมีการบานแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็ควรจะมีการให้น้ำแก่ต้นลิ้นจี่อย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงควรเข้าสำรวจสวนลิ้นจี่อย่างเป็นประจำเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลงอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะแหมเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าการทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงกันบ้างเราไปติดตามรับชมการทำงานในสวนลิ้นจี่ในสัปดาห์นี้กันดีกว่าค่ะสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในช่วงดอกบานค่ะซึ่งดอกลิ้นจี่ก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือประเภทแรกเป็นดอกตัวผู้จะมีเพียงเกสรตัวผู้อย่างเดียวประเภทที่2เป็นดอกตัวเมียค่ะจะมีเกสรตัวเมียเพียงอย่างเดียวเช่นกันและประเภทที่3จะเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะนั่นก็คือมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนั่นเองค่ะและในระยะนี้นะคะเกษตรกรยังต้องให้น้ำกับต้นลิ้นจี่อย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญไม่ควรฉีดพ่นสารเคมีทุกชนิดเลยนะคะเนื่องจากสารเคมีบางชนิดอาจจะมีผลต่อละอองเกสรของดอกตัวผู้โดยสารเคมีนั้นจะไปยับยั้งความงอกหรือความมีชีวิตของเกสรได้ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการติดผลของลิ้นจี่ทำให้ปริมาณการติดผลของลิ้นจี่นั้นน้อยลงและทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรได้นั่นเองค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะในสวนลิ้นจี่เกษตรกรก็จะพบเห็นการติดผลอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและในสภาพสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่นะคะเกษตรกรก็ยังคงให้น้ำอย่างพอเพียงและก็สม่ำเสมอและที่สำคัญก็ควรให้น้ำแบบซึมลงดินด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะในคัมภีร์52สัปดาห์ของเรานะคะก็บอกไว้ว่าควรฉีดพ่นปุ๋ยเสริมทางใบให้กับลิ้นจี่ด้วยนะคะและอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมการทำงานของสวนลิ้นจี่ในสัปดาห์หน้ากันนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างสำหรับเกษตรกรท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกลิ้นจี่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ call center ของเราได้ค่ะที่เบอร์029677014นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ที่เบอร์0885075000ทาง SMS ก็ได้ค่ะพิมพ์และส่งเข้ามาที่4689110หรือบางคนสะดวกเป็นส่งอีเมลนะคะก็ส่งมาได้ที่ news@kstation.tvหรือที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแม้และสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆค่ะจากรองศาสตราจารย์ดร.อัมไพวันพรานุวัฒน์อาจารย์ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมไปถึงนะคะอาจารย์ภาวินมโนชัยและอาจารย์จิรานันท์เสนานานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการ52สัปดาห์และมินก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงอย่าลืมพบกันในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ